มาเลยครับมาเลยมาเลยถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยถ่ายได้ครับถ่ายเยอะๆเลยถ่ายเยอะๆเลยเสือคนเยอะเลยหรอฉันเขินนะคุณโอ้ยมาเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเยอะนะครับเสือนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยใช่เป็นเพื่อนเล่นคุณหรือไงผมก็ไม่ได้หล่อเล่นคุณมีชู้จริงๆไม่ใช่หรือไงชู้บ้าอะไรฮะคุณเป็นประสาทอะไรของคุณเนี่ยยังมีหน้ามาปฏิเสธดีกว่าฮะงั้นมานี่เลยโอ้ยนี่คุณพาฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะคุณรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วรู้จักคนในบ้านไหมไม่รู้จักฉันจะไปรู้จักได้ไงล่ะโอเคเดี๋ยวได้รู้นะหนูอันนี้ของป๋าป๋ากำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยมาจะไปไหนล่ะหนูทำตัวตีออกหาป๋าไปได้ป๋าคิดถึงหนูใจแทบขาดนะเมื่อคืนยังโทรคุยกันอยู่เลยเนี่ยคือหนูเอ้ยไม่คือฉันมาชุ่มมาชั้นอะไรเนี่ยกระป๋าชาแนลที่หนูอยากได้เนี่ยป๋าก็เตรียมไว้ให้แล้วเห็นว่าหนูมีธุระจะไปงานเลี้ยงป๋าก็ไม่รู้ว่าหนูจะมาแล้วป๋ารู้ไหมว่าเขามีผัวแล้วอะอะไรเนี่ยเรื่องอะไรกันผมเป็นสามีของโอนี่ครับเราแต่งงานกันมา3ปีแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานเขาเลยต้องหนีป๋ามาอยู่กับผมไงครับไม่จริงนะใช่ไหมไม่จริงทำไมหนูทักกับป๋าแบบนี้ล่ะเพราะป๋ามีแค่เงินไงไม่งั้นผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่มาจับป๋าหรอกแบบเนี้ยมันเกินไปที่ป๋าจะรับได้นะหลังจากนี้ไปเราขาดกันเดี๋ยวสิให้ฉันได้พูดอะไรหน่อยสิคุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นแหละผมจะขออย่างขอให้เราเลิกกันด้วยดีไม่งั้นผมคงต้องฟ้องหย่าคุณแน่เพราะแค่นี้ผมก็เจ็บพอแล้วเตรียมตัวนัดวันเซ็นใบหย่าได้เลยป๋าคะป๋าคะนี่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะป๋าเราดีกันนะคะป๋าเข้าใจผิดเหรอเธอแต่งงานกับเขามา3ปีคบกับฉัน3เดือนแบบนี้เขาเรียกตั้งใจจากเนี้ยเราขาดกันนั่งหน้าบูดเหมือนคนไม่ได้กินข้าวเลยเป็นไรอ่ะฉันจะหย่ากับโอนี่เฮ้ยจริงหรอเราจะหย่ากันทำไมฉันจับได้ว่าเขานอกใจอ่ะพักหลังมาเนี่ยฉันสังเกตว่าเขาอ่ะใช้แต่ของแบรนด์เนมของแพงๆตลอดเลยฉันสงสัยก็เลยตามไปดูจนได้รู้ว่าเขาอ่ะคบชู้กับปามอนโอ้โหคนเราแต่งงานกันมาตั้งนานดันนอกใจกันซะได้เงินนี่มันซื้อทุกอย่างได้จริงๆเลยจะซื้อความซื่อสัตย์ไม่ได้ฉันคงยังมีเงินไม่มากพอหรือมั้งไม่เอานะยังไงก็จะเลิกกันอยู่แล้วอย่าเครียดไปเลยยิ้มสิบอกว่าอย่าเครียดไงยิ้มนะไม่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วงั้นก็อย่าอยู่แต่ในบ้านให้มันอุดอู้แบบนี้เลยไปข้างนอกกันดีกว่าไปขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่พาฉันออกไปเที่ยวอ่ะ
ไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันชวนนายออกไปเสียเงินด้วยซ้ำแต่ว่าทุกครั้งที่ฉันเครียดหรือว่าฉันโดดเดี่ยวอะฉันหันมาทีไรฉันก็เจอเธอตลอดเลยอะมีความสุขกันมากเลยสิท่าทิ้งฉันไปคบกับอีเนี่ยนะคงวางแผนไว้ตั้งแต่แรกสินะโอ้นี่กลับมาทำไมอะทำไมฉันจะกลับมาไม่ได้นี่ก็บ้านฉันเหมือนกันทำเป็นเปล่าประกาศว่าฉันไปมีชู้ที่ไหนได้อยากได้ฉันเป็นไม้กันหมาแทนตัวเองละสิใจเย็นๆก่อนนะคะฉันกับเสือมันเราไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะเราเป็นแค่เพื่อนกันอีตอแหลผงปากฉันไม่ฟังคำพูดของคนที่จะแย่งผัวชาวบ้านหรอกนะมันจะมากไปเลยนะจะพูดอะไรอะให้มันมีขอบเขตหน่อยที่เพื่อนฉันจะเลิกกับคุณอะคงไม่ใช่แค่เรื่องนอกใจหรอกค่ะแต่คงเป็นเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงบ้าๆแหละมั้งคะผู้ชายดีๆที่ไหนอะจะมาทำเมียนางนี่ปากดีนักนะหยุดเลยนะตอนแรกผมว่าผมจะไม่ทำอะไรคุณแล้วอะแต่ถ้าเป็นอย่างงี้ผมคงต้องฟ้องหย่าถ้ามีหลักฐานก็เอามาสิเอามาฟ้องเลยใช่ผมไม่มีหลักฐานหรอกแต่ว่าป่าม่อนเขามีแน่ผมขอแค่ไปสืบอะไม่นานผมคงได้มาเตรียมตัวรับหมายศาลได้เลยออกไปได้แล้วมาทำไมฉันบอกไปแล้วไงว่าเราจบกันป่าค่ะคิดถึงจังเลยค่ะตอนนี้หนูไม่มีแฟนแล้วนะคะหนูอ่ะมีป่าคนเดียวนะคะป่าค่ะเธอจะมีใครไม่มีใครก็เรื่องของเธอดิแต่ฉันน่ะมีคนใหม่แล้วอะไรกันนี่เพิ่งเจอกันไปไม่กี่ชั่วโมงแกมีคนใหม่แล้วเหรอฮะไอ้แก่ลามกฉันคิดอยู่แล้วว่าสันดานเห็นแก่ตัวเธอออกมาคอยดูเถอะเรื่องฟ้องหย่าน่ะฉันจะหาหลักฐานส่งให้ผัวเธอให้หมดเลยเอาสิถ้าฉันโดนฟ้องแกในฐานะชู้ก็โดนฟ้องเหมือนกันนั่นแหละเธอน่ะหลอกลวงฉันหลอกฉันไปตั้งกี่แสนทั้งเงินทั้งของน่ะคิดดูฉันน่ะจะฟ้องเธอให้หมดตัวเลยอะไรเนี่ยจะไปไหนก็ไปเถอะไปนางทุเรศ